สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตต้นกระท่อมต้นนี้ของผมกันนะครับต้นนี้ผมลงดินเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564นะครับเพื่อนๆพอจำกันได้ไหมครับต้นนี้นะครับอยู่ในคลิปสูตรกระท่อมโตไวนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูกันนะครับวันนี้วันที่5มีนาคมนะครับวันที่ผมอัดคลิปนะครับผ่านไป98วันดูความสมบูรณ์ของเขานะครับแตกพร้อมกันทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งทุกยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำภาพสไลด์ไว้ให้นะครับเนี่ยครับเริ่มลงนะครับเริ่มลงดินเมื่อวันที่27พฤศจิกาจะอัปเดตไปให้ดูเรื่อยๆนะครับจะสไลด์ให้ดูเรื่อยๆเพื่อนๆดูวันที่ที่มุมซ้ายบนนะครับบางคนนะครับต้องการให้ต้นกระท่อมโตเร็วๆใส่ปุ๋ยเร่งใส่ปุ๋ยอัดผมบอกเลยนะครับต้นกระท่อมเขามีอายุการของเขาเขาเป็นไม้ยืนต้นครับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันไม่ใช่ตำลึงอะครับเพื่อนๆที่ว่ารดน้ำแล้วก็พรุ่งนี้ก็งอกงามเลยเงี้ยครับมันใช้เวลาของเขานะครับมีเวลาของเขาเพื่อนๆลองสังเกตของผมต้นของผมนะครับตอนที่ผมลงดินใบเลี้ยงผมมีอยู่แค่3ใบครึ่งนะครับบางคนบอกว่าของผมอะโตช้าโตช้าบางคนคือเขาเอาต้นโตมาแล้วเงี้ยครับต้นที่มีใบเลี้ยงเยอะเงี้ยครับมาลงแล้วผ่านไป1เดือนบอกโตไวโตไวตอแหลครับเพื่อนลองสังเกตดูดีๆถามเขาบอกว่ามีรูปวันลองถามเขาดูนะบางคนที่ว่าโตไวอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองถามเขาดูนะวันที่ลงดินมีใบเลี้ยงกี่คู่ต้องถามงี้ครับเพราะว่ากระท่อมอ่ะเขาเป็นไม้ยืนต้นบางคนคือบางคนบอกลง15 เซนแล้วมีใบเลี้ยงกี่คู่คือผมจะกำลังจะบอกว่ายิ่งใบเลี้ยงเยอะรากยิ่งโตรากยิ่งเยอะครับพอรากเยอะเงี้ยครับต้นไม้เขาก็จะโตไวคือปัจจัยหลักของต้นกระท่อมนะครับคือดินต้องดีปุ๋ยเนี่ยรองเลยดินน้ำแล้วก็รากของเขาเมื่อดินดีรากแข็งแรงครับรากแข็งแรงต้นโตไวปัจจัยหลักของต้นกระท่อมก็มีแค่นี้แหละครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะถ้าดินเราไม่ดีรากเขาหาอาหารไม่ได้ต้นเขาก็ไม่โตนะครับมีแค่นี้จริงๆหลักเลยนะดิน2น้ํา3รากต้นไม้เขาต้องการแค่3อย่างนี้แหละครับถ้าเกิดเขามีดินดีรากเขาก็หาอาหารได้ง่ายมีน้ำเขาก็เจริญเติบโตได้ไวเรื่องปุ๋ยเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องรองมากเลยนะเพราะว่าผมเห็นของเพื่อนๆบางคนนะครับเขาแทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะบางคนนะเขาก็งามได้เพราะว่าในดินของเขาอ่ะครับดินเขาดีเมื่อดินดีก็แค่อาศัยแค่รดน้ำอย่างเดียวบางคนเนี่ยครับเคยไหมสวนหลังบ้านเนี่ยครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยแต่ต้นไม้กลับงามนั่นแหละครับปัจจัยหลักเลยคือดินผมมีคลิปสอนนะครับสอนผสมดินอยู่นะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับมีการวิธีลงดินผสมดินแล้วก็ผสมดินในล้อยางเนี่ยเนาะเพราะว่าผมอยู่หมู่บ้านจัดสรรนะพื้นที่ผมน้อยผมก็เลยต้องลงในยางรถยนต์นะบางคนว่าลงกับดินมันโตไวในยางรถยนต์ถ้าเกิดเรามันมีดินมันก็โตไวได้เหมือนกันครับดูอย่างต้นของผมเป็นตัวอย่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ